4 ทีม 4 ทีมทำอะไรบ้างหาประเทศตอนนี้คือใครไหมอยู่ที่คุณประยุทธ์4 ทีม 4 ทีมทำอะไรบ้างสรุปแล้วเนี่ยนะคะเอกชนเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนจัดซื้อนำเข้าวัคซีนนะคะตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจกันว่าจะอนุญาตให้เอกชนนำเข้าได้ใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลบอกว่าขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนมาให้เพียงพอเอกชนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกระจายแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาฉีดแล้วก็หาสถานที่คือเขาอยากได้บ้างก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะยังมีหนังสือค้ำอยู่ว่าห้ามแม่ไปจัดหาเองเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาประชาชนเขาไม่ไว้วางใจเขาเลิกมีวิกฤตศรัทธาตั้งนานแล้วเขาหยุดตั้งนานแล้วเรื่องไว้วางใจเรื่องความศรัทธาหมดตั้งนานแล้วอ่ะเอกชนถึงก็ต้องย้อนเอกชนเข้ามาถ้าเขายังเก่งแอคอาร์ตอยู่นี่นะยังไงก็สำเร็จเอาเอกชนมาเป็นพระดาบอีกต่างหากไม่รู้ไรเดี๋ยวเอกชนก็ตัวเอกเป็นแค่ระดับอีกต่อไปพอฉีดไม่ได้ล้มเหลวบอกนี่ไงเอกชนรับปากรับไปฉีดไม่ได้แต่ปัญหาคือคุณไม่สั่งของให้เขาไงเขาสั่งของเองได้เขาสามารถติดต่อกันได้แต่ไม่เขาว่าต้องผ่านรัฐเขาก็ทำได้ผมถามเลยว่าตั้งแต่เขาแอคอาร์ตมาเนี่ยนะค่ะเขาเคยจัดงบให้กับสาธารณสุขเท่าไหร่เคยเพิ่มเติมเนี่ยแต่รอบ3มาเนี่ยนะเคยจัดงบอะไรสักบาทไหมที่ว่าจะให้ซื้อ PPE ซื้อนั่นซื้อนี่ออกซิเจนนั่นนี่เคยจัดซื้อสักบาทไหมคิดดูว่าทุกวันนี้ยังไม่พูดสักคำว่างบเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนจะจ่ายให้สาธารณสุขอย่างไรบ้างในช่วงการวิกฤตรอบใหม่เนี่ยไม่พูดสักบาทนี่ต้องมาขอบริจาคชุด PPE เนี่ยขอไปเนี่ยวันนี้จัดส่งไปให้ยังมากักเอกชนต้องส่งไปให้ช่วยโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายที่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันพฤหัสค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ชัยพานคุณโสพลแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะตอนนี้เราการใส่หน้ากากเข้าหากันใช่เราจะใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วก็ ออกไปข้างนอกอยู่ต้องใส่หน้ากาก 100% เราย้ำกันทุกวันเลยนะเพราะเราไม่อยากให้คุณโดนปรับจับจริงปรับจริงนะเนี่ยเขามีสถิติมาให้เราว่ามีคนโดนปรับโดนดำเนินคดีไปกี่รายแล้วเนี่ย13รายเนี่ยตำรวจจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้ว13รายตำรวจมีสิทธิ์ปรับเนี่ยคือใช่คือถ้าเกิดว่าผู้คือถ้าตำรวจจะปรับเนี่ยต้องปรับ 6,000 ใช่ไหมแบบนายกถ้าเกิดว่าคนที่โดนปรับเนี่ยเขาไม่เห็นชอบก็ต้องไปให้ศาลตัดสินใช่ก็ต้องทำสำนวนส่งศาลไปนะคะก็ไม่เท่ากันบางคน 2,000 บางคน 1,000 นึงก็มีแล้วแต่ศาลจะเมตตาปาดีใช่แล้วแต่ดุลพินิจของศาลแขวนนิดเดียวกำลังเปิดออกปั๊บจะหยิบไปตังตำรวจมาเจอพอดีอะไรอย่างอ้างไป ใช่บางทีนะมันก็จะแบบหายใจลำบากนะพี่หายใจเนี้ยมันก็จะเหนื่อยผิดปกติเวลาที่เราต้องพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อ่ะเพื่อความปลอดภัยยิ่งนินทาคนได้ยิ่งเหนื่อยใช่ไหมอันนินทาไม่นินทาไม่เหนื่อยแต่ห้ามนะนินทาใครก็ได้แต่ไปห้ามนินทาผู้บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้รัฐมนตรีนินทานายกไม่ได้นะผมแปลกใจว่ารัฐมนตรีนินทาทางไกลไม่ได้ยินนะชาวบ้านด่าทั้งแผ่นดินไม่ได้ยินหูตึงอ่ะอันนั้นด่าตรงๆเลยนะไอ้คนนั้นรัฐมนตรีแต่คนเดียวด่าได้ยินนะใช่มีหูทิพย์นะมีหูทิพย์หรือมีพลายกระซิบไม่รู้นะสายมีสายแต่คนด่าทั้งแผ่นดินไม่ได้ยินทำไมหูตึงอ่ะไม่เหมือนกันหรือเปล่าหลายหกเจ็ดปีแล้วอ่ะนินทากับด่าเนี่ยคือนินทามันต้องเป็นแบบว่ารับหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด่าเนี่ยเราพูดกันตรงๆซึ่งหน้าเลยแล้วหูตึงไม่ได้ยินเหรอฮะก็มันเจ็บไม่เท่ากันเจ็บไม่เท่ากันหรือเปล่านินทามันอยู่ที่มันอยู่ที่บุคคลคนนั้นด้วยหรือเปล่าไม่อยู่ที่ว่าเขานินทามาเนี่ยเขาเล่นงานคนนินทาได้แต่ที่คนด่าทั้งประเทศเขาทำอะไรประชาชนไม่ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนจัดการผมเป็นมีคนมีอำนาจนึกว่าจะเป็นทหารอยู่มั้ยนะมีอำนาจไม่ใช่นะเออเหมือนลิงได้สัตว์กระเบือตำส้มตำไม่เป็นอ่ะเอาอีกชอบการเปรียบเปรยที่ว่ามันเอาส้มเอาสักกระเบือไปทำไมควงอ่ะลิงได้สักกระเบือมาตำส้มตำไม่เป็นแล้วมันถือเป็นกระทามั้งถือไม่รู้ว่าเป็นกระทาถือทำไรเออไปไหนก็ถือไปด้วยอันนึงจะไปกินบุฟเฟ่ที่ลพบุรีอ่ะตอนนี้คงต้องงดงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะคงไปกินกันไม่ได้แล้วอดกินผมถึงบอกว่านี่นะพูดมานานแล้วนะ
หมอหนูประชาธิปัตย์จับมือกันออกไปเลยโอ้ยไม่เขามาดูกล้าหน่อยคุณดูแคลนอย่างนี้เขาคุณที่จริงเขาป๊อดอยู่แล้วเขาไม่กล้าหรอกถ้าจริงเขามาปรับเปลี่ยนแล้วไงเขาปอดไงเราจะไม่เห็นภาพที่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาจับมือแล้วก็โบกมือบ๊ายบายหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้น่าจะจบแล้วสำหรับประชาธิปัตย์พอคนโดนดีทับป๊อดใช่ไหมโอ้อันนี้ก็ป๊อดนี่ไม่กล้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วเอออันนี้ก็ไม่รู้ล่ะว่ายังไงเพราะว่าเมื่อวานคุณจุรินทร์ออกมาพูดเองนะคะแล้วก็คุณวิษณุก็ออกมาพูดเองเรื่องของการแบ่งพื้นที่เนี่ยปมความขัดแย้งน่าจะจบแล้วนะคะเพราะว่าคุณจุรินทร์บอกว่าให้คุณวิษณุเนี่ยให้อ้างคำพูดวิษณุได้เลยนะคะเพราะว่าคุณวิษณุเนี่ยได้รับมอบหมายจากนายกอีกทีมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้ถามเลยสิด้านกฎหมายแต่งตั้งคนล่างด้านกฎหมายไงคือคำสั่งครั้งที่แล้วอ่ะเขาเป็นคนล่างประเทศนี้บริหารโดยศรีสมชัยเหรอถูกต้องนักกฎหมายไม่ใช่หรือประเทศนี้บริหารโดยศรีสมชัยศาสตร์เหรอก็คือสรุปแล้วเนี่ยให้กลับไปใช้คำสั่งเดิมคือตั้งแต่ปี63ไม่ที่ผักคนผักเจ้าของพื้นที่ก็คุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเขารู้เลยว่าป๊อดต่อไปในพักรวมทั้งหลายไม่กลัวละตีรวนได้ใช่ไหมสบายเลยยิ่งป๊อดอย่างนี้นะยิ่งมีอำนาจเยอะๆอย่างนี้นะแต่ไร้อำนาจเหมือนกับลิงได้สากกระเบือแล้วก็ทำถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะที่เขามีวุฒิภาวะเขาจะไม่ออกมาพูดไอ้เรื่องใครติดกินนินทาใช่ต่อให้รู้คุณก็ไปพูดกันข้างในใช่ใช่ไหมคุณไม่ต้องมาพูดต่อหน้าสื่ออาศัยสื่อด่าคนไงไม่ใช่ก็ถือว่าขนาดรัฐมนตรียังกล้าด่าแล้วมันหมดสภาพแล้วไงลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกน้องตัวเองแท้ๆใช่ไหมรัฐมนตรีนี่กล้าด่าเลยนินทาแล้วบอกไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะคิดดูสิแล้วคุณจะทนตากหน้าอยู่ไปทำอะไรตอนนี้มีฝ่ายค้านเขารวมเขาบอกให้ไล่ออกใช่ไหมให้เขาบอกให้ลาออกใช่ไหมให้ลาออกเดี๋ยวนี้เลยเขาไม่ออกหรอกที่ทางไล่ก็ไม่ไปเขารักชาติมากแต่มันก็พอเขาแหละนักการเมืองไอ้ฝ่ายค้านก็ลอยถ้วยก็ถามว่าทำอะไรคุณคิดดูสิจัดการอะไรบ้างโควิดช่วยอะไรชาวบ้านบ้างไม่มีเสียหนูก็รู้ตัวเองเป็นแพ้นะยังยอมแพ้นั่นแหละแพ้ระบาดตลอดยังบ่นว่านี่นะพอได้ดีนะเอาไปเองพอมีปัญหาพวกโยนให้ผมขี้โยนให้ผมค่ะแต่พูดถึงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าคนที่เขามีวุฒิภาวะเขาก็จะไม่เก็บเอามาพูดแบบเป็นจริงจังอย่างนี้ใช่ไหมกระจายออกไปที่สื่อเนี่ยมันสมควรไหมไม่ใช่คนที่เป็นนายอ่ะถ้าเขาฟ้องว่าลูกน้องยังไม่เอาด้วยเลยลูกน้องยังประณามว่าเจ้าลูกน้องยังบ่นเลยว่าเจ้านายไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลสาระของคำนินทาเขานินทาว่าอะไรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันถือว่าเขาไม่เอาแล้วไม่เคารพไม่เขาไม่เชื่อมั่นขาดความเคารพเชื่อมั่นไว้ใจแล้วหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นแบบเรื่องปกติหรือเปล่าเหมือนแบบก๊อตสิบอ่ะก็นินทาเหมือนลูกน้องก็ต้องนินทานายอะไรอย่างเงี้ยท่านห่วยเงี้ยไม่รู้ใช้คำอะไรเขาถึงได้โมโหแล้วก็เรื่องไม่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วไงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ไหมที่เรื่องไงพอคนใกล้ตัวด่าเขาหน่อยโอ้โหเป็นเดือดเป็นแค้นใช้บ้านด่าทั้งบ้านทั้งเมืองบอกคุณมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณรู้เรื่องอะไรที่ไหนคุณก็ไม่รู้เรื่องเป็นเปิดทำไมขยันหรือเปล่าขยันกันไหมเป็นหัวหน้าทีมโควิดอีกคุมหมดเลยขยันกันไหมหรือเปล่ากฎหมาย30กว่าฉบับอยู่กับฉันอีกเขาก่อนก็ไป40แล้วนะเขาอีก30 70เอาไปให้ร้อยไปเลยไปใช่ก็เนี่ยค่ะคือกลายเป็นว่ามันมีแบบหลายเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะแล้วก็เรื่องโควิดกับการเมืองอยู่ๆมันก็มาตีคู่กันผสมปนเปกันไปหมดเลยอ่ะมีอำนาจแล้วไม่ใช้หรือใช้ไม่เป็นนี่นะไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปกลายเป็นขยันมากเกินไปแต่ไม่ฉลาดพอที่ทำให้ขยันมันล่วงไปได้จะพูดยังไงตรงตัวฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์ไม่ได้ชอบพวกนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกแหละลิงได้สักกระเบือได้มา7ปีแล้วไม่รู้ว่าสักกระเบือจะใช้ทำอะไรค่ะสรุปเรื่องศึกกับประชาข้อขัดแย้งระหว่างกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็น่าจะจบแล้วนะคะเพราะว่าก็ให้คุณวิษณุไปกำลังปรับปรุงคำสั่งไปปรับแก้คำสั่งแล้วก็เดี๋ยวจะเสนอให้นายกทราบอีกทีตอนนี้ก็คือให้ยึดตามคำสั่งเดิมของปี2563ไปก่อนก็คือเจ้าของพื้นที่ไหนก็ดูแลพื้นที่นั้นไปหมดสภาพเดี๋ยวนี้เปลี่ยนขั้วมาไงขั้วมาขัดแย้งกับภูมิใจไทยต่อส่วนนินทาเนี่ยใครก็รู้ว่าส่วนใครนินทาส่วนใครนินทาอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ถามคุณจะไปถามคุณจุรินทร์ก็ไม่ขอตอบเพราะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ไปถามพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ทราบ
ไม่ทราบเหมือนกันว่านายกตำหนิใครเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับนายกพร้อมกับย้ำด้วยว่าไม่คิดอยากจะรู้มาท่านไม่คิดอยากรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พร้อมย้ำด้วยว่าหรือลุงป้อมฮะไม่ถ้าผมเป็นนายกนะไม่เกิดอย่างนี้หรอกลุงป้อมพูดอย่างนี้ป่ะที่ป่ารอยต่อเออเฮ้ยโอ้จริงเพราะว่ามันก็มีข้อสันนิษฐานนี้พี่ว่าคือได้เป็นอย่างนี้กับเร็วกว่านี้มันมีข้อสันนิษฐานนี้ว่าเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือจริงๆในพลังประชารัฐเองก็มีความเป็นไปได้นะให้ด็อกเตอร์ข้างตัวเปล่านั่นน่ะจีฮะด็อกเตอร์ข้างตัวเปล่าใช่หรอใครอ่ะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์เขามีด็อกเตอร์หลายคนนะเดี๋ยวคนสงสัยผิดคนนั่นแหละด็อกเตอร์นั่นแหละก็เลยไม่รู้หรอกว่าใครแต่พอไปถามก็ไม่มีใครตอบคำถามเรื่องนี้นะคะส่วนเอกภาพสัมพันธภาพภายในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งโฆษกนายกโฆษกรัฐบาลเองทั้งพลเอกประวิตรเองก็ออกมายืนยันว่าไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่มีปัญหามุ่งการบริหารแก้ไขปัญหาแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วหรือฝ่ายข่าวแตกแล้วไปไม่รอดแล้วไม่รอดฝ่ายค้านก็เลยทิ่มเลยเอาริมต่อเข้าไปอีกเขาพฤษภาคมนี่แหละจะมีปัญหาเราจะยุบสภาพฤษภาคมนี่แหละฝ่ายค้านนี่ฝ่ายค้านเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงเลยพรรคร่วมฝ่ายค้านบอกว่าจะให้นายกลาออกใช่ไหมแล้วก็ต้องให้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวแล้วจากนั้นก็ตอนนี้มันชั่วถาวรอยู่แล้วชั่วคราวที่ไหนล่ะก็นี่ไงจะได้เปลี่ยนจากชั่วถาวรไปชั่วคราวมันก็ยังชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยชั่วตลอดเออแล้วก็ชั่วตลอดให้ยุบสภาให้ยุบสภาให้ยุบสภานี่คือ3ข้อที่ฝ่ายค้านเขาตั้งโต๊ะแถลงก็คืออย่างแรกคือต้องให้นายกยุติบทบาทแล้วก็ทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์บอกไว้อย่างงี้ฮะบอกว่ากำลังให้ฝ่ายกฎหมายไปดูเพราะว่าจะไปยื่นเอาผิดกับนายกต่อปปช.เรื่องอะไรเรื่องแก้ไขโควิดแก้ไขสถานการณ์ผิดพลาดแล้วทำให้เกิดการระบาดของโควิดอย่างหนักระลอกนี้นี่แหละคือเอานี่สิที่เขาไม่สวมหน้ากากผิดพรกฉุกเฉินน่ะหมายถึงว่าให้ดำเนินการฉุกเฉินไงใช่สิถ้านายกบอกว่านายกบอกว่าก็จ่ายค่าปรับไปแล้วไง 6,000 จะมาเอาผิดอะไรอีกอ่ะมันเงินค่าที่ผูกพ่อคำสั่งกทม.ฮะแต่ผิดพรกฉุกเฉินไม่เห็นพูดเลยจะไปร้องเราต้องไปร้องใครก็เขาเป็นก็ในเมื่อนายกเขาเป็นคนคุมพ.ร.ก.ฉุกเฉินแจ้งตำรวจสิแจ้งตำรวจหรอแต่นายกเขาเป็นหนึ่งเดียวคนนี้นะบอกนายสิทธิ์จ่านายดาบเนี่ยก็ได้จับได้ทั้งนั้นน่ะจะกล้าจับหรือถ้าเป็นอังกฤษก็จับเลยสิบคนจับเลยถือกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วล่าสุดเนี่ยเขาถือกฎหมายอีก31ฉบับนะอังกฤษจึงจับได้เลยสิบโตสิบโทพวกสิบสี่สิบโทจับได้เลยเพราะนั่นมันอังกฤษไงอเมริกาจับลูกสาวคลินตันทั้งไปตำรวจเรามันอเมริกาไงของเราเป็นอะไรกำลังได้พัฒนาไงไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอค่ะค่ะไอ้ไหนพูดถึงเรื่องนายกแล้วเราก็มาดูการประชุมระหว่างนายกกับภาคเอกชนเมื่อวานนี้เลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรออนะคะโดยมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยมีทั้งหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะตั้งทีมไทยแลนด์ขึ้นมาค่ะนี่เรามีทีมอะไรมากมายเยอะแยะเลยนะคะมันรู้สึกพิธีกรรมเยอะนะใช่ค่ะเราก็จะตั้งทีมไทยแลนด์ขึ้นมานะคะโดยทีมไทยแลนด์ในที่นี้เนี่ยจะมีคุณจะไปแข่งตะกร้อหรือแข่งอะไรโอลิมปิกอะไม่แข่งสิแข่งกับสถานการณ์สู้กับโควิดนี่แหละประเทศไทยต้องชนะนี่ไงเห็นไหมฉันทองได้ก็มีคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวเป็นหัวหน้าทีมทีมไทยแลนด์นี้จะมีทั้งหมดแบ่งออกเป็นสี่ทีมนะคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวที่บอกให้คนเอาเงินไปใช้จ่ายน่ะโอ้ยเขาออกมาพูดแล้วนี่ว่าแบบสื่อก็ตัดตอนเขียนอ่ะโทษสื่อแล้วใช่สื่อทุกคนจะเข้าใจผิดหมดเลยคุณกรณ์ถามว่าแล้วเงินของตัวเอง50ล้านจะเอาออกมาใช้กี่ล้านจะได้ช่วยชาติใช่ไหมย้อนถามว่าจะช่วยชาติเท่าไหร่ใช่ใช่เงินเราไม่ใช่เราพวกบรรดาเนี่ยอย่างคุณท่านทั้งหลายเขาก็ต้องเอาเงินออกมาช่วยชาติด้วยนะคนมีเป็นพันล้านนี่ที่แจ้งทรัพย์สินไม่เอาออกมาช่วยเอามาให้สถานีนี้ทั้ง500ล้านลองดูที่จะใช้หมดไหมอย่าเลยเงินบาปอย่ามาเงินบาปเหรอบาปอีกอย่าเงินบาปมาขอร้องหรอเห็นก็มีเป็นพันล้านบางคนเงินบาปไม่เป็นไรเขายังมีเงินภาษีบาปไปทำทีวีสาธารณะอยู่เลยไงเราก็แบบคล้ายๆกันไม่ได้หรอของเรามันดีเกินไปที่รับเงินบาปแบบนั้นหน่อยโอเคงั้นก็อยู่กันอย่างนี้นะเงินบาปอย่างนักการเมืองไม่เสียงที่ดีนะมันเป็นสิ่งอัปมงคลฮะ
นี่แล้วก็อ่ะ4 ทีม 4 ทีมทำอะไรบ้างสรุปแล้วเนี่ยนะคะเอกชนเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนจัดซื้อนำเข้าวัคซีนนะคะตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจกันว่าจะอนุญาตให้เอกชนนำเข้าได้ใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลบอกว่าขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนมาให้เพียงพอเอกชนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกระจายแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาฉีดแล้วก็หาสถานที่หาสถานที่ตักอำนาจไว้ต่อใช่ใช่ก็มันล้มเหลวไงถึงเอกชนก็โมยวายนี่ไงนี่ไงคือตอนแรกที่คุยกันนะเข้าใจกันมาตลอดเลยว่าที่เขาแบ่งโควต้าใช่ไหมพี่แบ่งโควต้าว่าเอกชน10 ล้านโดส15 ล้านโดสแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนเนี้ยเอกชนจะไปนำเข้ามาเองตอนนี้เขามีโควต้ามันมีคอร์รัปชันเรื่องการซื้อวัคซีนด้วยนะเขาบอกมีบริษัทใหญ่ๆบางบริษัทที่เขามีหุ้นส่วนกับเจ้าสัวใหญ่จริงก็บอกไม่รู้มีการคอร์รัปชันซื้อวัคซีนเหมือนก็คุณจะไปขออนุญาตในคุณได้โควต้าเนี่ยคุณต้องจ่ายอีกนะอืมคือเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาจะมีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยเขามีหัวคิวกันตอนนี้จะมาเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยมันจะหากินมันจะโกงจนสิ้นบ้านสิ้นบ้านสิ้นเมืองเลยทุกอย่างที่ขนาดหน้ากากถุงมือเขายังเอาเลยคุณคิดว่าวัคซีนนี่มันมหาศาลนะเมื่อไหร่มันจะอายกันเป็นๆบ้างไว้เนี่ยฮะเนี่ยเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินให้ความมั่นใจว่าในปีนี้ประชาชนไทยและคนต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติก็คือต่างด้าวเนี่ยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนแน่นอนขณะนี้รัฐบาลจัดหาได้แล้ว100 ล้านโดสหรือ 70% ของประชากรในประเทศคือขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลที่ไหนอ่ะเมื่อไหร่ที่ไหนอ่ะแล้วมาเมื่อไหร่เขามีไทม์ไลน์อยู่นี่ไงว่าเดี๋ยวนะนี่พฤษภาใช่ไหมเดี๋ยวมิถุนาเนี่ยแอสตราเซเนกาจะมาแล้วก็เราก็จะผลิตเองได้แล้วก็กำลังมีแผนเนี่ยจัดหาใช่ไหมที่คุณอนุทินไปคุยกับไฟเซอร์แล้วนายกก็คุยกับใครนะสปุตนิกแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเนี่ยปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องฉีดให้กับประชาชน50 ล้านคนได้ภายในปีนี้งั้นเอกชนไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องนำเข้าเองเอกชนจะมีส่วนร่วมได้ทางไหนบ้างก็คือตั้ง4ทีมใช่ไหมทีมไทยแลนด์ทีมสนับสนุนและการกระจายวัคซีนนี่ก็เอกชนก็จะไปดูว่าในโซนกรุงเทพเนี่ยจะมีตั้งอยู่ที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะเน้นศูนย์การค้าสำนักงานสถานีบริการน้ำมันเพื่อที่จะรองรับให้ประชาชนไปฉีด2คือทีมสื่อสารแล้วก็สนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน3คือทีมเทคโนโลยีและระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทะเบียนเพราะว่าจะต้องนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนใช่ไหมเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนซึ่งตอนนี้จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนก็เริ่มจองกันหนึ่งยังใช้มือเขียนอย่างไรที่เขาไปแจ้งในยังใช้มือเขียนยังใช้มือเขียนอะไรอันนั้นมันเป็นศูนย์อะไรนะศูนย์ข้อมูลศูนย์รับเรื่องราวว่าเอ้ยฉันป่วยขอให้ไปรับอันนี้ไม่เกี่ยวกันปัญหาประเทศตอนนี้คือใครไหมอยู่ที่คุณประยุทธ์ฮะปัญหาของประเทศทุกวันนี้อยู่ที่คุณประยุทธ์ถ้าปัญหาของอยู่ที่เขาเนี่ยนะแล้วตอนนี้อำนาจสั่งการอนุมัติอนุญาตแล้วอะไรอีกอ่ะหมดเลยสาบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง31 ฉบับอ๋อยอยอเขาคุมได้นะเดี๋ยวนี้มันไปอยู่ที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะกล้าทำอย่างนั้นเหรอพี่ก้นขยายขนาดนั่งในทุกเก้าอี้เลยอ่ะใช่คุมกฎหมายหมดเลยกฎหมายสำคัญในโลกติดตัวเขาชอบกลายเป็นว่าชอบประเด็จการใช่ไหมชอบรวบอำนาจใช่ไหมเอาพูดง่ายคือรวบอำนาจทั้งของรัฐมนตรีสาธารณสุขมหาดไทยกลาโหมได้ไหม DES กลาโหมมันของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแรงงานมีอะไรอีกอย่างเรื่องสินค้าคุมหมดใช่คือรวบมาหมดแล้วเนี่ยแล้วรัฐมนตรีจะอยู่ประจำหาตะบักตะบวยอะไรก็ลาไปหมดจริงกันน่ะนั่งเป็นจเวตไงฮะเป็นอะไรนะนั่งจะเป็นจเวตชอบภาษานี้มากเลยนั่งเป็นจเวตเนี่ยค่ะก็คือเอกชนก็จะเข้ามาให้ความร่วมมือในส่วนนี้ในด้านนี้แต่เขาก็บอกขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดหาวัคซีนมาได้ทันแล้วก็เพียงพอเขาว่าอย่างนั้นหมดคำถามในใจท้องถิ่นที่เขาอยากได้บ้างก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะยังมีหนังสือค้ำอยู่ว่าห้ามไม่ให้ไปจัดหาเองเขาไม่รู้ตัวหรือว่าเขาประชาชนเขาไม่ไว้วางใจเขาเลิกมีวิกฤตศรัทธาตั้งนานแล้วเขาหยุดตั้งนานแล้วเรื่องไว้วางใจเรื่องความศรัทธาหมดตั้งนานแล้วอ่ะเอกชนถึงก็ต้องย้อนเอกชนเข้ามาถ้าเขายังเก่งแอคอาร์ตอยู่นี่นะยังไงก็สำเร็จเอาเอกชนมาเป็นพระดาบอีกต่างหากไม่รู้ไรเดี๋ยวเอกชนก็ตัวเอกเป็นแล้วพอฉีดไม่ได้ล้มเหลวบอกนี่ไงเอกชนรับปากแล้วไปฉีดไม่ได้เออ
แต่ปัญหาคือคุณไม่สั่งของให้เขาไงเขาสั่งของเองได้เขาสามารถติดต่อกันได้แต่เพราะว่าต้องผ่านรัฐเขาก็ทำได้ผมถามเลยว่าตั้งแต่เขาแอคอาร์ตมาเนี่ยนะเขาเคยจัดงบให้กับสาธารณสุขเท่าไหร่เคยเพิ่มเติมแต่รอบสามมาเนี่ยนะเคยจัดงบอะไรสักบาทไหมที่ว่าจะให้ซื้อ PPE ซื้อนั่นซื้อนี่ออกซิเจนนั่นนี่เคยจัดซื้อสักบาทไหมนี่ลูกก็ต้องช่วยกับเพื่อนจะหาชุด PPE ไปโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดแถวทางใต้นะเขายืนยันว่าไม่พอเพราะว่าก็ใช่ไงจะหมดแล้วคือพูดไปก็ไม่ได้นะแล้วถ้าไปพูดออกสื่อออกอะไรมากนะเขาบอกเดี๋ยวโดนนายด่าอีกคิดดูว่าทุกวันนี้ยังไม่พูดสักคำว่างบเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนจะจ่ายให้สาธารณสุขอย่างไรบ้างในช่วงกับวิกฤตรอบใหม่จะไม่พูดสักบาทนี้ต้องมาขอบริจาคชุด PPE เนี่ยขอไปเนี่ยวันนี้จะส่งกักยังมากักเอกชนต้องส่งไปให้ช่วยโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายที่นี่ไงพอรวบอำนาจค่อยมาของตัวเองมาแล้วเนี่ย31ฉบับก็ไม่รู้จะใช้ยังไงก็อาจจะแบบเห็นความแบบรวดเร็วฉับไวทันต่อสถานการณ์มากขึ้นหรือเปล่าทำทันจะท่านก่อนหน้าทำดิงจะรวบหน้าไว้ทำไมมันห่วยแตกตอนแรกแล้วแหมดูสิ้นหวังมากเลยนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูว่ายอดผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะจองคิวฉีดวัคซีน1พฤษภาคมนี้จะเริ่มให้จองทางแอปพลิเคชัน LINE หมอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจะไปฉีดอีกทีคนที่จอง1พฤษภาจะฉีดก็ประมาณ1ธันวายังๆนานไปเขาจะเริ่มมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ